าจริงๆเหรอครับคุณปานจริงแท้แน่นอนที่สุดเลยค่ะไม่งั้นน่ะเราจะอยู่กันแบบสีทึมๆแบบนี้หรอคะเราต้องทำให้ที่แน่ดูสดใสขึ้นมาใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยพอเขาเห็นเขาได้มีความสุขและก็เห็นว่าเป็นที่พักพิงเขาได้ไงจริงไหมใช่ค่ะเราต้องทำให้ทุกคนที่ได้มีความสุขตามที่เราตั้งใจไว้ถ้างั้นพวกเรามาช่วยกันทำให้ทุกคนที่นี่มีความสุขกันเถอะไปเร็วเย้เช้าไทยดวงตะวันที่ทอลงมาสักหน่อยฝันยังคงรอคอยให้ใจได้ไปค้นหาฝันคงไม่ไกลถ้าใจจะคว้าร่วมทางสักหน่อยยิ้มให้กันบ่อยๆคอยอยู่เป็นกำลังใจถ้าใครจะล้มต้องดึงกันไว้ฝันไกลเท่าไรมั่นใจเราจะไปถึงมันฝันมันคงไม่ถึงใจเขาคิดสุดสานกับฝันแล้วคุณจะไม่ช่วยอะไรผมเลยใช่ไหมนะก่อนดีแก้วทำไรอยู่ครับคุณแก้วคุณอคณีมาได้ไงคะเนี่ยพอดีผมผ่านมาแถวนี้นะครับก็เลยแวะมาหาคุณแก้วแต่ทำไรอยู่ครับดูท่าทางน่าสุขจัง พอดีป่านที่อยากให้บ้านดูสดใสขึ้นนะคะใครผ่านไปมาเห็นแล้วจะได้มีความสุขเราก็เลยกำลังทาสีบ้านค่ะผมว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับแล้วก็สีบ้านก็สวยด้วยเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมช่วยลงมืออีกแรงนึงอย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวเสื้อจะเลอะ ไม่เป็นหรอกครับคุณแก้วรู้ไหมครับว่าสมัยที่ผมยังอยู่บอสตันเนี่ยผมรับจ้างทาสีบ้านด้วยนะครับนะครับให้ผมช่วยนะฮะงั้นก็ได้ค่ะครับผมเชิญค่ะครับแล้วได้ผมช่วยหน่อยนะครับเนี่ยก็ช่วยคนสีก็ได้ค่ะอ๋อได้ครับมาโทษครับยังมีคนเข้าใจอยากจะเล่าให้ฟัง
อะไรเหรอป่านจริงเหรอป่านเธอว่าเขาจะรักฉันไหมรักป่านเขาทำให้เธอแค่นี้เธอคิดไปไกลขนาดนี้เลยเหรอเธอก็รู้ว่าฉันเป็นยังไงผู้ชายเขามาทำดีกับฉันแปลว่าเขาต้องคิดอะไรกับฉันสิจริงไหมฉันว่าป่านคิดมากไปหรือเปล่าวุ้ยไม่มากหรอกฉันว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาจะต้องมาขอฉันแต่งงานแน่เลยว่าฉันมีความดีสักคนดีไหมครอบครัวจะได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นไงหรือว่าสร้างเรือนหอคือแบบนั้นได้ไหมเห็นคุณจอมไหมครับอ๋อทางโน้นนะคะขอบคุณครับโอ้ยน้ำส้มน่าทานจังเลยนะคะขอโทษจริงๆครับผมตั้งใจซื้อมาฝากคุณจอมนะครับเห็นคุณจอมบอกว่าอยากกินมากๆเลยค่ะอย่างนี้ก็เชิญตามสบายเลยค่ะครับทางนู้นนะคะครับน้ำค่ะคุณปราบเฮ้ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับผมผิดเองครับที่ไม่ได้มองงั้นเดี๋ยวจอมไปเอาน้ำมาให้ใหม่นะคะน้ำส้มเย็นๆไหมจ้าจอมผมบ่นว่าอยากทานไม่ใช่หรอขอบใจนะน้ำส้มเย็นๆค่ะคุณปราบจะได้สดชื่นขอบคุณครับฉันรับรองต้องเล็ดอยู่แล้วอ้าวไอเดียคุณแต่ฝีมือพวกเราช่วยกันทานนะครับคุณป่านอ่ะชินพูดก่อนได้นะก่อนไม่รู้ยังไงคะนุ่ง สิ่งนี้บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านของพวกเราแล้วนะเป็นเรือนนาลีสีชมพูที่สวยที่สุดยิ่งมองก็ยิ่งปลื้มนะ ขวัญร้องไห้ทำไมพวกเธอรู้ไหมตั้งแต่ฉันจากบ้านมานะฉันเพิ่งรู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นบ้านจริงจริงด้วยเนาะตั้งแต่ฉันออกจากบ้านมากรุงเทพเนี่ยที่เนี่ยก็เป็นที่ที่ให้ความสุขความอบอุ่นฉันมากเลยอะเธอรู้สึกเหมือนฉันเลยป่านรู้มะว่าไม่มีที่ไหนอ่ะให้ความอบอุ่นกับฉันได้เท่าที่นี่อีกแล้วใช่พวกเราทุกคนอ่ะทำให้ฉันรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันงั้นเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่เนาะวันนั้นมีชะตาที่ป่านั้นดีตายชายคานี่มีความทรงจำที่ดีเรานั้นปลูกชายคาด้วยฝันเรานั้นผูกพันกันด้วยรักอย่ามัวซึ้งอยู่เลยครับเฟอร์นิเจอร์ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวไปทำต่อไปทำต่อดีกว่าว่าไงนะพี่ชาวก็เมียกูนะสิดันเป็นตัวตั้งตัวตีพาผู้หญิงตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยแห่กันไปขอความช่วยเหลืออีพวกบ้านนั้นแล้วกูว่าตอนนี้มึงจะทำอะไรพวกมันคงจะยากแล้วทั้งตำรวจทั้งพวกชาวบ้านเป็นพวกมันไปหมดแล้วปล่อยมันชะล่าใจไปก่อนวันพระไม่มีหนเดียวหรอกพี่พวกนี้มันแสบนะยังไงผมก็ไม่มีทางมันขึ้นมาได้เด็ดขาดคอยดูนะผมจะทำให้มันอยู่ที่นี่อย่างไม่มีความสุข
เดี๋ยวฉันจะออกไปขายของยังไงฉันฝากดูไอ้มดแดงมันด้วยก็แล้วกันเอาสิไม่เอานะแม่หนูจะอยู่กับแม่หนูจะไปด้วยอ่ะปล่อยนะแม่จะไปขายของไม่รู้เรื่องหรือไงแม่หนูอยากไปกับแม่หนูไปกับแม่แล้วนะนั่นนี่บอกว่าแม่จะไปขายของเซาซิงจริงเลยอยู่กับลุงศักดิ์เขานี่แหละหนูอยากไปกับแม่หนูไงหนูดื้อใช่ไหมเนี่ยพูดไม่เข้าใจเลยเนี่ยบอกว่าจะไปขายของขายของไม่รู้เรื่องนี่พอนี่ดำนี่มันก็ตายกันพอดีหรอกวันหลังอย่ามาดื้อกับแม่อีกนะนี่ดีนะที่ลุงศักดิ์เขาขอไว้อ่ะอยู่บ้านกับลุงศักดิ์เขาอ่ะเขาใช้ให้ทำอะไรก็ทำเข้าใจไหม